ก่อนอื่นเลยนี่คือช่องใหม่ของผม The Ghost Infinity ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมพชรตัวแสบนะครับวันนี้ครับผมได้ตามหาตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญในมหาวิทยาลัยมาฝากเพื่อนๆครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าโด่งดังมากขนาดมีคนจับไปทำเป็นภาพยนตร์และกำลังจะเข้าโรงหนังแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องเทอม2สยองขวัญนั่นเองครับมันจะมีทั้งหมด3เรื่องนะครับเรามาฟังกันดีกว่าครับว่าทั้ง3เรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนหนังผีไทยจะต้องไม่พลาดเรื่องนี้อยู่แล้วครับเพราะในภาคหนึ่งที่ผ่านมานะครับที่แบบเป็นที่โด่งดังมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิปแดงหรือว่าป๊อกป๊อกคืดอะไรพวกนั้นนะเห็นไหมคือมันก็แบบเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัยนะครับอย่าเรียกว่าเกิดขึ้นจริงดีกว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเราไม่สามารถบอกได้เนาะแต่หลายๆคนในมหาวิทยาลัยนั้นๆเขาเจอกันมาเขาก็บอกต่อๆกันมานะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอ้พวกความสยองขวัญในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีเยอะมากเอาตรงนั้นแทบจะทุกมหาวิทยาลัยแหละมีเรื่องเล่าหมดแต่จะมีแค่บางอันที่มันแบบดังมากๆแล้วแบบน่ากลัวมากๆจริงๆครับซึ่ง3เรื่องที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ก็เช่นกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกครับเชียร์ปีสุดท้ายครับอันนี้ผมต้องยอมรับยืดอกรับแบบแมนๆเลยนะครับว่าผมไม่สามารถหาข้อมูลได้จริงๆครับผมใช้เวลากว่า2ชั่วโมงครับในการค้นหาว่าแบบมันมาจากมหาวิทยาลัยอะไรหรือว่าเรื่องราวเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมหาไม่เจอเลยครับไม่เจอว่าที่ไหนมีการเล่าเรื่องแบบนี้เลยนะเรื่องของเรื่องคือก็จะมีเฟรชชี่ของมหาวิทยาลัยหนึ่งอ่ะเฟรชชี่ก็คือเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งปีหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆนะครับจะต้องทำกิจกรรมเชียร์ครับแต่ทีนี้มีเด็กคนนึงครับได้ยินและได้เห็นสิ่งอะไรบางอย่างตอนที่ร่วมกิจกรรมเชียร์อยู่ซึ่งในภาพยนตร์นะครับเขาเล่นเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนนะครับประมาณว่าพอเจอสิ่งนี้ปุ๊บแล้วทำให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนเปลี่ยนไปนะครับแต่เขาบอกว่าไอ้เจ้าสิ่งที่เด็กเฟรชชี่คนนี้ได้เห็นหรือได้ยินเนี่ยอาจจะทำให้เชียร์ปีนี้เป็นเชียร์ปีสุดท้ายก็ได้ครับเลยเป็นชื่อเรื่องนี้ไงครับเชียร์ปีสุดท้ายครับแสดงว่ามันต้องเกิดเรื่องอะไรแย่ๆหรือสยองขวัญขึ้นแน่นอนครับถึงกับต้องเป็นปีสุดท้ายของการเชียร์เลยนะแอบน่ากลัวใช่ได้นะครับตรงนี้ผมไม่เจอตัวตำนานหรือเป็นเรื่องที่คนอื่นเล่ามาต่อนะครับต้องไปดูเองในภาพยนตร์เนาะไม่เป็นไรเรื่องนี้ผ่านไปเรื่องที่2กันดีกว่าครับ The Sea ครับซีนี่คือแบบตำแหน่งของเตียงครับเขาเรียกว่าเตียงซีนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หอพักคณะแพทย์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเหตุเกิดขึ้นในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพอดีครับมีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งกำลังจะกลับหอพักครับแล้วพลาดถูกรถชนเสียชีวิตกระทันหันเลยครับทีนี้ด้วยความที่เรื่องมันเกิดขึ้นเร็วและกระทันหันมากจนเขาไม่รู้ครับว่าตัวเองเสียชีวิตครับเขาก็กลับหอพักและใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติครับนั่นเป็นที่มาของตำนานเรื่องนี้ครับพอหลังจากเกิดเรื่องในวันนั้นแล้วนะครับทุกวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยนี่นะครับก็จะมีคนเห็นนักศึกษาแพทย์คนนั้นนะเดินไปเดินมาใช้ชีวิตปกติในหอพักครับเหมือนปกติเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับคือไม่ใช่อารมณ์แบบแย่มาให้เราตกใจอะไรอย่างนี้นะครับก็แค่มองเห็นว่าเขาอยู่อย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วก็เขาเสียชีวิตไปแล้วนะหลายๆคนที่เห็นก็พูดตรงกันนะครับว่าจะเจอลักษณะแปลกๆครับเช่นเดินท่าทางที่แปลกๆก็คือเหมือนคนถูกรถชนมาที่มาจากขาหักหรืออะไรเงี้ยเดินไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือทุกครั้งที่เห็นก็จะได้กลิ่นแปลกๆตามมาด้วยเสมอประมาณว่ากลิ่นของศพอะไรประมาณนี้นะครับแต่เรื่องที่หนักที่สุดนะครับก็คือมีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งครับไม่กลับบ้านครับปกติเวลาวันสถาปนาทุกคนเขาจะกลับบ้านกันหมดครับแต่ทีนี้มีนักศึกษาคนหนึ่งไม่ได้กลับบ้านครับนอนพักที่หอพักแห่งดีครับซึ่งห้องที่เขาพักเนี่ยด้านเป็นห้องเดียวกับนักศึกษาแพทย์ที่เสียชีวิตไปนั่นเองครับโอ้คือในหนึ่งห้องอ่ะมันก็จะมีหลายเตียงใช่ไหมครับแน่นอนครับเขาไม่ได้นอนเตียงซีครับเตียงซีที่เป็นเตียงเก่าของนักศึกษาที่เสียชีวิตไปนั่นนะว่างอยู่ครับในคืนนั้นเองครับหลังจากที่เขาอ่านหนังสือจนล้ามากแล้วหลับไปครับปรากฏว่าเขารู้สึกเหมือนมีคนนอนอยู่ที่เตียงสี่เตียงนั้นครับเขาก็พยายามสลึมสลือลืมตาขึ้นมาครับปรากฏว่าเขาเห็นนักศึกษาคนหนึ่งนอนหันหน้ามาทางเขาครับนอนหลับตาปกติสภาพเหมือนคนปกตินะไม่ได้เละเหลวอะไรเลยนะครับแต่เสื้อผ้าเต็มไปด้วยคราบเลือดและคราบสกปรกเกอะกังเต็มตัวไปหมดเลยครับเขาก็ตกใจสะดุ้งลุกขึ้นมานั่งครับแล้วก็หันไปมองอีกทีปรากฏว่าร่างนั้นหายไปแล้วครับซึ่งแน่นอนครับใครจะไปอยู่ได้ครับก็อยู่ไม่ได้สิครับหลังจากนั้นถัดมาก็ยังจะมีเจอคนแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับจนสุดท้ายมหาวิทยาลัยต้องสั่งปิดตายห้องนั้นครับไม่ให้ใครใช้ห้องนั้นอีกเลยครับหูยจริงๆมันควรจะปิดตั้งแต่ที่เขาเสียชีวิตแล้วใช่ไหมน่ากลัวจริงๆครับแต่แค่ปิดมันยังไม่พอครับทุกวันสถาปนาครับหอนั้นจะกลายเป็นหอร้างเลยครับไม่มีใครกล้าอยู่ในคืนนั้นเลยครับเป็นผมก็ไม่กล้าอยู่ครับโอ้โหเรื่องขนาดนี้แต่ซึ่งก็ยังมีคนบอกอยู่นะครับว่าถ้าในคืนนั้นมีคนเดินผ่านก็จะมองเห็นมีนักศึกษาเหมือนกำลังแบบเดินไปเดินมาอยู่บนหอพักนั่นอยู่ดีเลยครับซึ่งจะน่ากลัวในขนาดนั้นนี่แหละครับมิน่าแหละถึงเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์นะเฮ้ยพูดได้ขนลุกเลยผมไปเรื่องต่อไปดีกว่าครับ
ใช่ครับเรื่องที่3ครับตึกวิทย์เก่าครับถ้าใครจะเห็นการโปรโมทของเขาจะเห็นเธอมีชุดคุยแขวนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละครับคือที่มาที่ไปของเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับที่เขาจะมีตึกวิทย์2ตึกนะเป็นตึกเก่าและตึกใหม่ส่วนที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือตรงตึกเก่าครับตึกเก่าจะเป็นอาคารที่แยกออกไปอยู่ด้านหลังนะที่บริเวณโถงทางเดินชั้น1ของตึกนั้นนะครับจะมีชุดคุยใส่กระจกวางอยู่แล้วด้านล่างครับก็จะมีพวงมาลัยของเส้นไหว้อะไรวางเต็มไปหมดเลยครับเอายิงแค่เราผ่านเห็นแบบเนี้ยมันก็ขนลุกแล้วมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องเกิดเรื่องอะไรต้องมีตำนานอะไรขึ้นแน่ๆเลยครับซึ่งใช่แล้วครับตำนานของชุดคุยชุดนี้ครับมาจากการที่มีนักศึกษาคนหนึ่งเสียชีวิตในวันรับปริญญาครับซึ่งเธอเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากมุ่งมั่นมานะมากว่าจะจบได้ครับจนในสุดท้ายก็จบได้จริงแต่ไม่ได้รับปริญญาครับเพราะดันเสียชีวิตก่อนครับเขาว่ากันว่าวิญญาณของเธอเนี่ยได้ออกหลอกหลอนผู้คนครับใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็จะเจอตลอดซึ่งเรื่องมันมาพีคตรงที่ในวันรับปริญญาของปีถัดไปนะครับมีคนมากระโดดตึกฆ่าตัวตายณบริเวณนั้นครับทำให้ทางมหาลัยต้องนำชุดคุยมาใส่ตู้กระจกอย่างที่ผมบอกครับเพื่อเป็นการยินดีกับนักศึกษาคนนั้นว่าแบบได้จบสักทีนะเลิกหลอกหลอนคนอื่นได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นก็ยังคงมีนักศึกษาเล่ากันปากต่อปากอยู่ดีครับว่าถ้าเกิดใครกลับมาดึกแล้วต้องเดินผ่านบริเวณนั้นจะเห็นคนใส่ชุดคุยครับเดินอยู่บริเวณตึกนั่นแหละครับอาจจะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมันก็จะเดินแบบเดินไปทั่วเลยเห็นคนใส่ชุดคุยเดินครับทั้งที่ช่วงเวลานั้นไม่ใช่ช่วงเวลารับปริญญาครับโอ้ยไม่รับปริญญาใครจะมาใส่ชุดคุยเล่นหรอมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับนอกจากจะเป็นนี่แหละครับวู้หูยพูดแล้วขนลุกเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องสยองขวัญที่เล่ากันมารุ่นต่อรุ่นเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีใครกล้าไปเหยียบที่ตึกวิทย์เก่านี้อีกเลยครับแต่ต้องย้ำเตือนตรงนี้ครับว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อแต่ละคนครับผมไม่ได้บอกว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันพูดยากครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เล่าต่อๆกันมาครับเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็พูดได้เอ้ยไม่จริงหรอกแต่ถ้าเราอยู่ในณที่ตรงนั้นแล้วเราได้เจออะไรบางอย่างเราก็จะรู้ครับว่ามันแบบมันรู้สึกจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละครับนี่คือตำนานที่ผมฝากเพื่อนๆครับเป็นเรื่องที่เขาต้องจับไปทำเป็นภาพยนตร์เลยอ่ะคิดดูสิฟังที่ผมเล่าตรงนี้อาจจะไม่หลอนเท่าไหร่ไปลองดูภาพยนตร์ได้นะครับหนังไทยเจ๋งอยู่แล้วเรื่องผีนี่ผมบอกเลยนะในโลกเรานี่ผมไม่เคยเจอหนังผีไหนที่น่ากลัวกว่าหนังไทยอีกแล้วเรื่องผีนี่ไว้ใจหนังไทยได้ เราพูดเรื่องหลอนกันมาขนาดนี้แล้วนะครับถือโอกาสนี้โปรโมทเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมเปิดช่องใหม่แล้วครับชื่อช่องว่า The Ghost Infinity ครับนี่ช่องนี้เลยครับก็จะเป็นเรื่องแบบผีเรื่องวิญญาณเรื่องสยองขวัญเรื่องลึกลับเรื่องแบบใครที่ชอบแนวสยองขวัญแนวขนหัวลุกแบบนี้ครับไปกดติดตามไว้เลยครับรับรองว่าจะเจอความสยองความเฮี้ยนความหลอนในช่องนั้นแน่นอนครับในขั้นต้นนี้ช่องเพิ่งตั้งมาใหม่อาจจะยังไม่มีอะไรมากครับแต่รับรองครับผมจะหาความหลอนมาเสิร์ฟเพื่อนๆตลอดแน่ครับฝากด้วยอีกหนึ่งช่องของผมนะครับ The Ghost Infinity ไปพิมพ์หาเอาเลยหรือไม่ก็ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้ท่องกันชัดๆอีกรอบนึงนะครับ The Ghost Infinity ครับแค่พูดชื่อก็ขนลุกแล้วเนี่ยโอ้ยปวดฉี่เขาไปฉี่ก่อนโอ้ยอุ้ยน้ำตาเทียนหยดใส่โอ้ยวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับก่อนจะจากกันนะครับผมอยากฝากเพื่อนๆนิดนึงครับว่าให้ลองหันไปดูข้างๆตัวเพื่อนๆสิครับไม่แน่นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้นั่งดูวิดีโอผมอยู่คนเดียวก็เป็นได้อะไรอีกแล้วไปครับยังไงก็ฝากไว้แล้วก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่มืดๆอย่างนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วนะครับอุ้ยเรากำลังผีคนเดียวแล้วมันขนลุกเลยนะครับสวัสดีครับอุ้ยขนลุก